แฟน United New ครับในช่อง YouTube Fantasy 800ครับทุกท่านยังอยู่กับผมเปรมี่ครับที่นำเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาอัปเดตกันทุกวันครับเมื่อคืนนี้นะครับมีศึก UEFA Nations 4ครับสกอตแลนด์ถล่มยูเครนไป 3-0 แน่นอนว่าในฐานะเด็กผีเนี่ยสกอตแม็กโทมเนย์ก็คือเป้าที่เราโฟกัสนะครับในเกมที่อาจจะดูไม่มีความหมายอะไรนะเพราะว่าเป็น2ทีมที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อปของยุโรปครับแต่น่าสนใจในรายละเอียดของแม็กทอมเนี่ยซึ่งปกติกุนซือสตีฟคาร์กเนี่ยจะจับเขาไปเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวานะครับในระบบ3เซ็นเตอร์แต่เมื่อคืนครับคลาร์กใช้สูตร4-1-4-1นะครับซึ่งก็มีแม็กทอมเนี่ยยืนเป็นตัวรับอยู่หน้าแผงแบ็กโฟร์นะครับก็ทำผลงานได้โอเคนะครับนักเตะที่กำลังอยู่ในช่วงมั่นอกมั่นใจเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะต้องมาเม้มมากักครับก็เล่นไปตามศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ครับเมื่อคืนนี้แม็กทอมก็ลงเล่นครบทั้ง90นาทีนะครับเต็มหมัดเลยนะครับเล่นในบทบาทของตัวปิดทองหลังพระแต่มันก็มีความโดดเด่นไปเองครับโดยเกมนี้เนี่ยเขาสัมผัสบอลไปทั้งสิ้น74ครั้งผ่านบอลแม่นยำถือว่าโอเคนะ 88% ถ้าเทียบกับมาตรฐานระดับเขานะครับซึ่งเราก็เคยเห็นเขาปอปอแปะๆสเปะสปะอยู่บ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาของปีศาจแดงนะครับมีจ่ายบอลสำคัญ2ครั้งนะครับและที่มันดูดีนะครับนอกเหนือจากการวางบอลยาวและเข้าเป้าเนี่ย3ครั้งนะครับก็มีการดวลตัวต่อตัวบนพื้นเนี่ยเอาชนะคู่แข่งได้ถึง7ครั้งซึ่งถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็ตัดบอลได้ดี2ครั้งเข้าวัฏะ6ครั้งก็ทำให้เกมมันแน่นนะสำหรับสกอตแลนด์ก็เป็นผลงานที่ดียูเครนกับสกอตแลนด์เนี่ยเคยบดบี้แย่งตั๋วฟุตบอลโลกกันมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งแปลว่ายูเครนชนะก่อนจะไปแพ้เวลซึ่งสกอตแลนด์ก็อัพเลเวลมาส่วนหนึ่งก็เพราะระบบระเบียบอะไรที่สตีฟคาร์กเขาปรับโฉมมาใหม่นะครับเมื่อวานนี้สิ่งที่ทำให้แม็กทอมเล่นง่ายก็คือเขาปักหลักเป็นตัวรับแต่ตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีทั้งจอห์นแม็กกินของแอสตันวิลล่าที่เป็นกัปตันทีมและมีจูดอัมสตองของซัมตันเนี่ยคอยสลับตำแหน่งเวลาแม็กทอมขึ้นพวกนี้ก็จะมารองแล้วก็มันเป็นการสอบสารที่ลงตัวก็กลายเป็นว่าแม็กทอมเล่นง่ายแล้วก็ข้างหลังก็คอยสั่งการแม็กทอมก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่ตัดจังหวะของยูเครนซึ่งก็นานๆมาทีนะไม่ได้อันตรายอะไรก็ถือว่าตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับเจ้าตัวคือแม็กทอมแล้วก็ย้อนกลับไปถึงกุนซือปีศาจแดงอย่างเอเรียนฮาร์คที่ค่อยๆปรับรูปแบบแล้วก็ทำให้แม็กทอมเนี่ยยืนหยัดได้อย่างมั่นคงถ้าเราย้อนกลับไปแมตช์เปิดซีซั่นเนี่ยแม็กทอมยังทะเลทะล่าไปเลี้ยงบอลโดนเขาตัดจนเสียประตูครับแพ้ไบรตันนะครับเกมกับเบนฟอร์ดก็ไม่มีอะไรต้องจดจำแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเขารู้หน้าที่รู้ว่าขอบเขตของตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างมันก็ดีขึ้นเช่นเดียวกับการได้เล่นกับนักเตะคุณภาพสูงอย่างคริสเตียนเอริกเซนก็คงจะไม่ต้องไปกุดคุยอะไรมากแค่ดูเอริกเซนเล่นเป็นแบบอย่างเพราะมันเป็นตำแหน่งเดียวกันนั่นก็เป็นมิดฟิลด์ที่ยืนในระบบ 4-2-3-1 ด้วยกันแต่ทำไมบอลที่เอ็กเซนได้เนี่ยมันสามารถเป็นจุดเริ่มของการได้ประตูนะครับนี่ก็แม็กทอมไม่ต้องมีใครมาสอนหรอกเขาดูเองเขาก็ได้สัมผัสของจริงเช่นเดียวกับนะครับการได้ฝึกซ้อมได้สัมผัสใกล้ชิดกับนักเตะระดับโลกอย่างกาเซมิโร่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้เด็กหนุ่มอย่างแม็กทอมเนี่ยมันก็มีไฟยิ่งเป็นคู่แข่งแย่งตำแหน่งกันโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แม็กทอมถือว่าอยู่ในช่วงเข้าฝักแล้วก็ติดลมบนนะครับก็ดูว่าในก้าวพัฒนาของแม็กทอมซึ่งติดทีมชาติสกอตแลนด์เป็นนัดที่สันติภาพเนี่ยมันจะดีอย่างนี้ได้นานแค่ไหนและแน่นอนว่าพอเสร็จจากทีมชาติเขาจะกลับมาแกร่งกับปีศาจแดงแบบนี้ได้หรือไม่นะครับก่อนจากกันก็ฝากติดตามครับ Fantasy 800นะครับช่อง YouTube ที่จะคอยอัปเดตเรื่องราวของปีศาจแดงทุกวันครับผ่านทางแฟนยูไนเต็ดนิวครับ